เทศบาลนครแม่สอดพร้อมใจกันจัดงานสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ปี2563ค่ะที่บริเวณระหว่างอาคารสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้อำนวยการกองพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดต่างพร้อมใจกันจัดงานรื่นเริงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ปี2563หลังจากทำงานเหน็ดเหนื่อยกันมาตลอดทั้งปีโดยได้รับเกียรติจากพันตำรวจโทจิรศักดิ์ศรีธรรมรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดและนายพิชิตพฤกษาโสภาสื่อมวลชนอาวุโสอำเภอแม่สอดเข้าร่วมในการจับสลากแจกของขวัญให้กับผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งบรรยากาศภายในงานทุกคนต่างสนุกสนานรื่นเริงบนใบหน้ามีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะพร้อมกับความพึงพอใจของทุกคนที่มาร่วมงานภายในงานยังมีการแสดงอีกมากมายให้กับผู้ที่ร่วมงานได้ร่วมกันรับชมทั้งการแสดงรำจากพม่าของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วในระดับชั้นอนุบาลการแสดงวงดนตรีโปงลางจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วรวมไปถึงการขับกล่อมด้วยบทเพลงต่างๆจากคณะผู้บริหารและผู้ที่มาร่วมงานแต่ละกองงานยังมีการจัดสรรเมนูอาหารต่างๆมาร่วมในงานเลี้ยงเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างการแลกเปลี่ยนเมนูอาหารต่างๆของแต่ละกองงานกันอีกด้วย